กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนครับวันนี้อาจารย์มีขนมตัวใหม่นะฮะเรียกว่าเป็นน้องใหม่ของฟรุตเค้กเลยตัวเล็กแต่รสชาติอร่อยมากนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงพร้อมผลิตภัณฑ์ใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทยอยออกมาเรื่อยๆและทุกตัวก็ออกมาประสบความสำเร็จใครที่ชอบรับประทานขนมและก็รสชาติเป็นธรรมชาติอย่างพวกกลุ่มฟรุตเค้กคุณผู้ชมต้องปลื้มใจกับตำรับนี้แน่นอนอันนี้เป็นเค้กลำไยลูกเกดสีทองด้วยผสมลูกเกดสีทองด้วยเพราะว่าลำไยเนี่ยให้ความหวานและมีกลิ่นหอมส่วนลูกเกดสีทองเนี่ยอมเปรี้ยวนิดๆเมื่อผสมผสานกับส่วนผสมสำคัญคือน้ำผึ้งและเครื่องเทศแล้วไขมันเนยอย่างดีที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศพอรวมกันเสร็จแล้วลงตัวคุณผู้ชมเป็นเค้กลำไยที่ดีมากอยากให้คุณผู้ชมได้ชมดูสิเนี่ยดูชิ้นสวยทีเดียวตอนนี้เราก็ไม่อยากจะทำเป็นก้อนกลมโตๆนะคุณผู้ชมก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆบรรจุภัณฑ์ของเราดูดีขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่า1ชิ้นแบบนี้สามารถแบ่งออกมาได้ถึง6ชิ้นแบ่งได้4ชิ้นก็ชิ้นบะเลอบะล่าแล้วนะคุณผู้ชม1กล่องเนี่ยบรรจุ4ชิ้นครับพอได้รับปุ๊บเนี่ย1ชิ้นคุณผู้ชมใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ประเดี๋ยวจะรับประทานก็หยิบเอาออกมาหั่นแต่อีก3ชิ้นเนี่ยเก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งสามารถอยู่ได้ถึง3เดือนทีเดียวสำหรับอันนี้เมื่อแกะออกมาหั่นรับประทานแล้วก็ใส่ถุงปิดให้สนิทถ้าอยากให้นุ่มชุ่มฉ่ำและมีความอุ่นเล็กน้อยไม่ต้องไปเข้าเตาอบอะไรคุณผู้ชมหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เตาไมโครเวฟเพียงแค่30วินาทีก็สามารถรับประทานได้แล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะครับลำไยแห้งเนี่ยเราซื้อจากทางเชียงใหม่เลือกจากที่เขาแบบทำดีที่สุดสะอาดที่สุดเสร็จแล้วเราก็นำมาคุณผู้ชมลำไยตามตำรับของจีนเขาบอกว่าเป็นเจียโป้สำหรับคนจีนนะบำรุงสุขภาพนั่นเองคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมต้องทราบนะครับทั้งลำไยทั้งน้ำผึ้งและเครื่องเทศรวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเค้กลำไยแห้งก็มีความหวานพอสมควรสูงวัยแล้วก็รับประทานแต่เพียงแค่พออร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมอันนี้เราก็ต้องบอกกันไว้นะพอหายอยากพอหายอยากเท่านั้นเราจะบอกว่าอันนี้มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศมีกาแฟนิดหน่อยแล้วก็เป็นกลิ่นที่รวมตัวกันลงมาเสร็จแล้วเป็นเอกลักษณ์ของเค้กลำไยที่คุณผู้ชมไม่ลืมเด็ดขาดอร่อยมากค่ะ1กล่องบรรจุทั้งหมด4ชิ้น1ชิ้นก็น้ำหนัก100กว่ากรัมครับผมนะคะเพราะฉะนั้น1กล่องเนี่ยปกติแล้ว1ชิ้นเราขายที่175บาทคุณผู้ชมแต่วันนี้ก็ไม่ขายราคานั้นนะคุณผู้ชม1กล่องบรรจุกล่องสีแดงสวยงามแบบนี้4ชิ้นเพียงแค่450บาทแล้วก็ส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วประเทศไม่คิดค่าขนส่งอะไรอีกเลยรวมอยู่ในนี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ450บาทนี่เต็มอิ่มกับเค้กลำไยลูกเกดสีทองแบบนี้4ชิ้นเต็มๆพร้อมส่งถึงบ้านด้วยเดี๋ยวเราลองเปิดให้คุณผู้ชมดูว่าทันทีที่คุณผู้ชมได้รับเนี่ยเราจะมีถุงใส่เสร็จเรียบร้อยส่งถึงบ้านคุณผู้ชมพอทันทีที่คุณผู้ชมได้รับก็เปิดออกมาเสร็จคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นแบบนี้พอดีกล่องเลยนะคะ4ชิ้นเลยถ้าคุณผู้ชมซื้อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะแบ่งใส่บาตรสักชิ้นนึงไปบ้านพี่บ้านน้องส่งหรือไว้รับประทานอันนี้ก็จะแบ่งๆกันไปก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าราคาแค่450บาทรวมค่าส่งทั่วประเทศราคาถือว่าไม่ได้แพงมากเลยคุณผู้ชมครับสามารถเก็บไว้ได้นานทีเดียวอย่าลืมนะคุณผู้ชมสนใจอยากลองรับประทานเค้กลำไยที่อร่อยอร่อยไม่ผิดหวังครับเพราะมีเครื่องหมายฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์การันตีคุณผู้ชมนะวิธีการทำของเราสะอาดถูกสุขอนามัยบรรจุภัณฑ์และกรรมวิธีในการผลิตเราปลอดภัยแน่นอนครับเพราะช่วงนี้เราต้องสำคัญมากทีเดียวเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยปราศจากเชื้อโรครับรองคุณภาพครับครับผมคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่ครับโอ้เห็นแล้วน่ากินน่าอร่อยโปรโมชั่นโดนใจอาจารย์ครับสั่งซื้อยังไงเอ่ยอ้อลืมบอกไปคุณผู้ชมครับสั่งซื้อได้ทางช่องทางเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมต้องเพิ่มเพื่อนที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่หน้าเพจของเรา Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสั่งซื้อได้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่450บาทเท่านั้นรวมค่าส่งทั่วประเทศครับครับผมฝากเลยนะฮะ FC ทุกๆคนนะฮะแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ดูอยู่หรือคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะผมมั่นใจว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าฟู้ดเค้กของอาจารย์เนี่ยอร่อยขนาดไหนวันนี้เนี่ยเป็นรสใหม่รุ่นใหม่เลยเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะฮะมีความหวานมีความเปรี้ยวนิดๆฮะรสชาติอร่อยมากๆเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้อยู่ในกล่องสีแดงเฮงๆแบบนี้นะฮะ1กล่อง4ชิ้นเพียงแค่450บาทส่งตรงถึงบ้านทั่วไทยเลยนะครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับ